คนจนเฮรับบำนาญ 3,000 บาทต่อเดือนทั่วประเทศสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอย่างที่เราพาดหัวข่าวไปตอนต้นคลิปนะคะว่าคนจนเฮรับบำนาญ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะก็ได้มีการเสนอร่างพรบ.บำนาญแห่งชาตินะคะให้คนอายุ60ปีขึ้นไปรับบำนาญที่ 3,000 บาทต่อเดือนค่ะทางด้านเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะคะได้ยื่นหนังสือ7พรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลค่ะเสนอร่างพรบ.บำนาญแห่งชาติให้คนอายุ60ปีขึ้นไปรับบำนาญ 3,000 บาทต่อเดือนแทนเบี้ยจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายนิมิตเทียนอุดมตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการได้ยื่นหนังสือต่อ7พรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลนะคะเพื่อขอให้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติซึ่งมีหลักการให้ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยบำนาญ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะแทนการได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพเป็นเบี้ยบำนาญทั่วหน้าค่ะเพื่อให้ทุกคนได้เสมอภาคกันจัดสรรงบประมาณประเทศใหม่จัดเก็บภาษีที่มีเดิมให้มีประสิทธิภาพนะคะพิจารณาการลดหย่อนภาษีใหม่โดยเฉพาะภาษีจากการค้าการลงทุนปรับลดงบที่ไม่จำเป็นลงและเปลี่ยนเงินสงเคราะห์ต่างๆที่ซ้ำซ้อนมาพัฒนาระบบสวัสดิการทั่วหน้าโดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะได้มีการระดมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเข้าชื่อกันรวม 10,000 รายชื่อแล้วนะคะเพื่อผลักดันระบบบำนาญแห่งชาติให้เป็นจริงค่ะโดยหวังให้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลพิจารณาสนับสนุนกฎหมายที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกพรรคการเมืองจะดำเนินการและมีแนวทางที่ร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นจริงค่ะแม้ว่าปัจจุบันจะมีระบบสวัสดิการเชิงบังคับนะคะเช่นพรบ.ประกันสังคมที่บังคับให้ลูกจ้างต้องร่วมจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดหรือสวัสดิการข้าราชการที่รัฐสนับสนุนจ่ายให้ 100% แต่กลับครอบคลุมเพียง 10-15 ล้านคนเท่านั้นนะคะในขณะที่คนไทยอีกกว่า50ล้านคนไม่มีหลักประกันด้านสวัสดิการใดๆทางเครือข่ายจึงได้รวมตัวกันขับเคลื่อนผลักดันนโยบายการจัดรัฐสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องกว่า5ปีค่ะและเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งผลักดันร่างดังกล่าวเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 10-11 ล้านคนเลยนะคะและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ